ความเคารพพระมหาเถระพระเถระอนุเถระเจริญพรญาณโยมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำทุกๆวันพฤหัสช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็ได้อาราธนาพระอาจารย์จากวัดต่างๆที่ท่านได้มีโอกาสท่านสร้างวัดของท่านบ้างท่านมีโอกาสไปสร้างวัดต่างจังหวัดหรือว่าช่วยญาติโยมต่างๆหลายที่ด้วยกันอย่างนี้แล้ววันนี้เช่นเคยก็ได้รัตนาพระอาจารย์พระมหาศรีพลัยอาภาทโรปริยธรรม3ประโยคประธานมูลนิธิตอกเส้นศรีพลัยตำบลคอกควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีขณะนี้ท่านพร้อมอยู่ในรายการของเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับอาจารย์มหาครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับวันนี้มีโอกาสได้มาในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยกันนะครับครับครับยินดีด้วยครับที่มีโอกาสได้มานะก็ขอให้ได้ทักทายญาติโยมหรือว่าเล่าประวัติเรื่องสำนักโรงเรียนครับนวดตอกเส้นศรีพลายครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับถ้าบอกว่าตอกเส้นศรีพลายเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศครับก็ไปทั่วโลกกว่า50กว่าประเทศโอ้ครับก็มีมวลชนที่มาเรียนรู้เรื่องของการศาสตร์ตอกเส้นการดูแลสุขภาพนี่ก็ไม่ต่ำกว่า40ล้านวิวโอ้ครับแล้วก็ญาติโยมที่มาได้รับการบำบัดรักษาไปนี่ก็ไม่ต่ำกว่าหลายแสนคนนะครับครับงานที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยเคยป่วยตั้งแต่เด็กพ่อป่วยตั้งแต่อายุ3ขวบนะ30ปีที่เราอยู่กับโรงพยาบาลครับคลินิกหมอผีหมอพระไม่นับ14โรงพยาบาลสายน้ำเกลือเป็นน้ำดื่มนะครับอาจารย์เองเหรอครับสายน้ำเกลือเป็นน้ำดื่มโรงพยาบาลเป็นบ้านเช่านะฮะแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะนั้นประสบการณ์ของความเจ็บป่วยนะทำให้เรามีสติมีปัญญาครับประสบการณ์การป่วยเจ็บของเราเองนี่นะคือถ้าเล่าสักนิดหนึ่งก่อนว่าก่อนที่จะมาบรรพชาอุปสมบทเมื่อปี2129รวมแล้วก็33พรรษานี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กที่สุขภาพไม่ดีคือน้ำมูกจะไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วปวดตรงข้อกระดูกแล้วเราก็รักษารวมๆแล้วเนี่ย14โรงพยาบาลเนี่ย14โรงพยาบาลเลยครับนะกินยาทุกๆ4ชั่วโมงผลจากการทานยามากเนี่ยทำให้อวัยวะภายในเราพังหมดเลยกลายเป็นโรคปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยโรคกรดไหลย้อนโรคกระเพาะสารพัดโรคตามมาครับแล้วก็ตัวเนี่ยผอมเหลือแต่กระดูกนะสาหัสมากๆนะครับนะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยครับไม่จริงๆในชีวิตนี่มันเหมือนกับว่าเราตกนรกทั้งเป็นโอ้นะฮะมันไม่เคยมีวันไหนเลยที่มันมีสุขภาพดีแล้วนั้นก็จะเรื่องเจ็บป่วยตลอดเวลาอ๋อนะฮะอันนี้หลังจากที่เราคิดเบื่อชีวิตขอเล่าตอนหนึ่งว่าตอนที่อาตมาเนี่ยเจ็บป่วยหนักแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าที่หัวสมองตรงเนี้ยมันเน่าอ๋อเหรอเน่าในหนองไหลจมูกออกมาอ๋อแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลสนามบินสามโรงพยาบาลปุ๊บผลปรากฏว่าสมองเรากลายเป็นแอลไซเมอร์นะฮะความจำเป็นเกือบเป็นศูนย์นะครับเลยครับความจำนะครับเกือบเป็นศูนย์เลยฮะครับใช้อะไรไม่ได้ก็ต้องลาออกจากโรงเรียนหลังจากที่ลาออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็คิดฆ่าตัวตายตลอดเวลาเลยครับก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่ก็เคยอาศัยว่าเป็นเด็กวัดตั้งแต่อายุ3ขวบไอ้5ขวบครับครับพอเป็นเด็กวัดเนี่ยเราก็ได้อยู่กับพระสงฆ์องค์เดียวมาตลอดนะครับอันนี้ก็เลยมาเกิดปรากฏการณ์ว่ามันจริงหรือว่าตายแล้วเกิดไม่อยากเชื่อครับก็เลยชอบนั่งสมาธิตั้งแต่อายุ15ครับนั่งสมาธิก็สมัยก่อนก็นั่งแบบสายหลวงวัดปากน้ำที่เอาพระพุทธรูปวางบนบ่าตามตัวตอนรุ่นแรกๆเลยฮะรุ่นแรกจะมีหนังสือออกมาก็นั่งแล้วก็คนว่ามีองค์พระอยู่ในตัวแล้วก็สว่างสวยนะครับแล้วก็ไม่เห็นเรื่องกฎแห่งกรรมก็เลยตัดสินใจบวชมาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมก็พอบวชมาได้ปีที่6ก็ได้ไปเห็นภาพในอดีตอะไรต่างๆบ้างเป็นบางส่วนนะทำให้เรามั่นใจว่าการตายแล้วเกิดมีจริง
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่ในการศึกษาอาบาลีศึกษาพิธรรมบัณฑิตนะครับอภิธรรมบัณฑิตเอกนะจบแล้วก็ออกทุดงไปทั่วทางภาคเหนือภาคอีสานครับแล้วก็ไปถึงพม่าด้วยแล้วก็สุดท้ายเลยก็เมื่อปี2550เนี่ยก็เกิดการป่วยหนักก็ไปฝึกสมาธิหมุนแล้วก็เกิดการเบี่ยงขึ้นมาแล้วก็ไปรักษาตัวเองหายภายใน22วันรักษาตัวเองหายใช่ฮะหายด้วยสมาธิเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวมันจะเหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาร้องห่มร้องไห้แล้วจิตก็เลยบอกว่าเนี่ยเกิดจากภาวะที่เรียนรู้สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เรื่องกายครับก็เริ่มเจาะประเด็นเข้ามาเลยฮะว่าความเจ็บป่วยของคนเราเกิดด้วยเหตุ4อย่างคือกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทครับแล้วก็เริ่มสอนคนมาสอนคนมาทุกเดือนฮะเดือนนึงเนี่ยก็ 2-300 คนเรียกประสบการณ์ด้วยตัวเองครับนะป่วยก่อนนะพอป่วยแล้วจึงรู้อาการโอ้ป่วยอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ใช่ๆต้องยืดเส้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับเลยสอนมาได้ก็สอนมาเรื่อยๆมาสอนทุกเดือนฮะสอนทุกเดือนนี่สอนไปแล้วคนก็มากขึ้นมากขึ้นก็มีคนมาเรียนสมาธิแล้วก็มารักษากันเองมาช่วยกันรักษาบ้างต่างๆเนี่ยก็เลยเกิดเป็นที่มาของว่าลูกศิษย์มาแล้วเขาก็มานวดมั่งมาตอกเส้นมั่งมาจับกระดูกบ้างเนี่ยคือทำแล้วเนี่ยวิชาไม่สมบูรณ์ก็คือรู้คนนี้คนละหน่อยมามันก็เกิดการบาดเจ็บบ้างเดี้ยงบ้างว่าพกช้ำดำเขียวก็มาฟ้องเราตลอดครับก็เลยต้องมาศึกษาเองว่าเอ๊ะวิชาการดูแลสุขภาพเนี่ยในพุทธศาสนาว่าเรื่องอะไรก็เลยเข้าใจเรื่องว่าสติปัฏฐานคือกายหมวดกายอ๋อใช่หมวดกายนะกายในมีเรื่องอนาปัพพะนะเรื่องอาหารเลปฏิกูลจตุธาตุวัฏฐานใช่ไหมครับแล้วก็อนาปานสติใช่ไหมมีตั้งหลายหมวดนี้ก็เลยมาศึกษาดูว่าโอ้ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องไปรู้เรื่องกายกายกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมไม่รู้เรื่องกายครับเรื่องจิตเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เรื่องกายเนี่ยเราป่วยหนักนะเราก็เลยมาศึกษาเรื่องกายก็เลยเป็นที่มาของการเรียนรู้เรื่องการจักกระดูกนะจักกระดูกก่อนนะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการนวดไถของลูกปิดกาแล้วก็มาเรียนรู้การตอกเส้นทำไปทำมาก็คนก็มาอยากเรียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มาขอเรียนกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ตามเป็นคณะไปเรื่อยนะครับก็กลายเป็นที่มาของโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไทยโอ้ครับ นี่ด้วยเหตุนี้นะที่พระอาจารย์ที่จะสอนญาติโยมได้เพราะการป่วยตัวเองก่อนป่วยตัวเองฮะสถานที่ตรงนี้ใช่ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ตำบลคอกฟางอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี20ไร่ของพ่อโอ้20ไร่20ไร่นี้ค่าที่ดินนี้คือ5ล้านแล้วก็สิ่งก่อสร้างรวมทั้งหมดเนี่ยองค์พ่อปู่หมอชีวโกมารพัฒน์แล้วก็อาคารเรียนแล้วก็ที่พักต่างๆเนี่ยรวมแล้วก็50ล้านครับนะอันนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมนะตอนนี้เราก็สอนนวดไทย150ชั่วโมงแล้วก็มีนวดสปานวดน้ำมันด้วยตอนนี้กำลังยื่นขอหลักสูตรตอกเส้นโดยตรงซึ่งอยู่ในคณะกรรมการส่วนหลักสูตรนี้ประชุมผ่านแล้วครับมาตรฐานวิชาชีพก็ผ่านแล้วรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับถ้าประกาศในกิจจาราชกิจจานุเบกษาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยหลักสูตรนวดตอกเส้นก็จะเป็นครั้งแรกของโลกครับเรื่องตอกเส้นนี่นะครับเป็นหลักสูตรที่เดียวที่มีในโลกครับครับคือต้นกำเนิดเนี่ยก็คือผมเนี่ยมาค้นคว้าและวิจัยเขียนตำราเนี่ยเป็นพันๆหน้าโอ้โหนะครับแล้วก็สอนไปทั่วโลกนะอย่างองค์พระปู่หมอชีวกเนี่ยครับเราเอาหินทรายล้วนๆเลยนะหินทรายล้วนเลยนะครับเอามาแกะสลักนะเอามากองเอาก้อนละ12ตันวางเรียงขึ้นไปแล้วแกะทีเดียวเลยครับได้ใช้ช่างของเขมรแกะโอ้เอาก้อนเล็กๆมาเรียงก่อนก้อนไม่เล็กนะก้อนละ12ตันอ๋อก้อนละ2ตัน12ตันอ๋อก้อนละ12ตันครับเต่าเครนยกจริงจะมาคือเป้าหมายผมเนี่ยอยากจะให้มันอยู่ได้เป็นพันปีโอ้ยเป็นโบราณสถานนะแล้วก็ความสูงความฟังขนาดนะความสูงนี่17เมตร17เมตรตึก5ชั้นตึก5ชั้นเลยครับแล้วก็ความฟังฟังใน10เมตรฟัง10เมตรครับก็ครับจะอยู่ได้เป็นพันปีอยู่ได้เป็นพันปีก็ใช้เวลาการก่อสร้างอยู่3ปีกว่าก็เสร็จครับรู้สึกว่าคือไม่ได้หิน
ก้อนเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่ก้อนเดียวอ๋อไม่ได้ก้อนเดียวนะ108ก้อน108ก้อนนะครับ108ก้อนก้อนนั้นก็ 200,000 พระบาทนะก้อนละ 200,000 บาทหินนี้ก็เอานำมาจากไหนกันล่ะครับหินมาจากโคราชฮะที่โคราชนะตรง CQ ตรง CQ นะ CQ ครับเห็นว่าต้องขุดจากใต้ดินใช่ไหมหินขุดจากใต้ดินมาแล้วก็เอารถเคนครับยกขึ้นรถเทรลเลอร์แล้วก็เอามาลงแล้วก็มาแกะกันมาแกะครับคืออยากทำอะไรที่มันอยู่ได้เป็นพันปีเลยไม่ต้องซ่อมใช่ประเทศเรามันก็มีนะที่แกะดีหินจะทนทนนะครับไม่ว่าอะไรนะถ้าองค์ใหญ่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือมีที่ผมเนี่ยองค์ใหญ่สุดเรียกว่าปู่หมอชิวโกมารพัฒน์ถามว่าทำไมอาตมาเนี่ยต้องมาสร้างเรื่ององค์พระปู่หมอชิวโกมารพัฒน์เนี่ย คือเราเห็นแล้วเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยสร้างทั่วประเทศแล้วเยอะแยะมากมายครับแล้วสิ่งที่จะเชื่อมโยงศาสนสัมพันธ์หมายถึงว่าทั้งคริสต์พุทธซิกฮินดูอิสลามเนี่ยทุกคนป่วยหมดไม่ยกเว้นนะใช่คราวนี้สิ่งที่จะไปเชื่อมโยงในสังคมได้เนี่ยให้เกิดความรักความสามัคคีของชนในชาติเนี่ยก็ต้องอาศัยสภากาชาติครับคือไปดูแลเรื่องความเจ็บป่วยของพ่อโอ้ครับผลปรากฏว่าเราทำเรื่องนี้ดูแลเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ย76จังหวัดเราไปหมดแล้วรักษาคนมาเนี่ยเชื่อมโยงไปเนี่ยเป็นหลายแสนคนครับหลายแสนคนแม้แต่องค์จุฬาราชมนตรีเราก็ไปรักษาให้แม้แต่บาทหลวงเราก็รักษาให้รู้จักกันหมดครับครับสายสัมพันธ์ที่ดีนี่การที่พระอาจารย์ไปรักษาในที่ต่างๆหลายจุดหลายที่ก็ทราบเขาว่ามีผู้ที่จะห้ามอยู่อะไรอยู่มีอยู่ใช่ไหมครับว่าเรื่องอนุญาตหรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันแหวกวงการของโลกเรื่องแล้วโรคภัยไข้เจ็บนะคือจริงๆแล้วผมอยู่เป็นเด็กวัดตั้งแต่อายุ5ขวบเลยเห็นพระรักษาโรคเนี่ยภายในแค่นาที2นาทีแล้ววันคนเป็นร้อยเป็นพันคนใช่แต่ก่อนพระแล้วก็ทำงานนะรักษาโรคต้มยาให้อะไรให้เห็นมาตลอดใช่ก็เลยคิดว่าถ้าเราออกบวชแล้วเนี่ยเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะพึ่งใครครับนั่นนี่คือจุดประเด็นนะครับก็คิดเรื่องนี้มานานมากเลยว่าเอ๊ะเราสละโรคแล้วทำไมจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลอยู่นะเหมือนโรงพยาบาลสงฆ์นะเราเป็นนักบวชสละโลกทำไมโรงพยาบาลสงฆ์เต็มหมดเลยใช่ไหมครับคิดเรื่องนี้มานานก็เลยต้องคิดเลยว่ามันต้องมีวิธีการใดๆสักอย่างหนึ่งที่จะรักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาครับนี่คือที่มานะฮะเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันจะมีอยู่2ประเด็นหลวงพ่อประเด็นหนึ่งคือโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อเนี่ยก็คือพวกหวัดหรือว่าวัณโรคหรือว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่างๆนะโรคติดเชื้อไอ้โรคติดเชื้อนี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าต้องใช้ยาเคมีอ๋อต้องใช้ยานะติดเชื้อแต่โรคอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเรียกว่าโรคความเสื่อมของสังขารความเจ็บปวดที่มีความเสื่อมสังขารเนี่ยก็เกิดจากปวดหลังไหล่เอวข้อเข่ามะลองกระดูกทับเส้นกระดูกข้อกระดูกเคลื่อนไหลติดที่ล็อกมือชาเท้าชาเนี่ยศิลปะของการโบราณเรียกว่านวดไทยนวดราชสำนักนวดเฉลยศักดิ์ใช่ไหมมีอยู่ฮะหรือว่ากายบริหารการเป็นไทยเก๊กหรือสีดัดตนอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ใช่ไหมหรือนาฏดนตรีลิเกโนราลำไทยต่างเนี่ยเป็นเรื่องของกายบริหารหมดเลยกายบริหารกายบริหารอันนี้ก็เลยมาศึกษาว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนี่ยที่คนเราเนี่ยจะหายเจ็บหายป่วยโดยไม่ต้องทานยาครับนะฮะก็เลยเป็นที่มาของศาสตร์ของการเรียกว่าท่านอนสมาธิผ่อนคลายบ้างโยคะบ้างนะเรียกโยคะเอ็กซเรย์แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการนวดไทยผสมผสานการตอกเส้นบ้างนะครับผลปรากฏว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยนะโดยสรุปแล้วต้นสายปลายเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกโอ้ใช่บางคนก็เนี่ยเขาก็ป่วยเจ็บแต่พอก็หัดทำโยคะเขาเลยหายหายนะใช่ใช่ใช่คือเลือดไหลไปตรงไหนไม่ได้ตรงนั้นก็จะป่วยใช่ไหมถ้าเห็นชัดๆเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยนะสมองเสื่อมหรือสมองแตกเนี่ยชัดเจนถ้าไปเลี้ยงหัวใจไม่พอปุ๊บโรคหัวใจชัดเจนถ้าไปเลี้ยงแขนไม่พอแขนก็จะแขนยกไม่ขึ้นไปติดนิ้วล็อกอะไรมือชาเท้าชาก็ว่างไปทุกอย่างฮะเพราะฉะนั้นต้นสายปลายเหตุเนี่ยคือเลือดไปเลี้ยงไม่พอของพ่อนี่เราก็เลยหาวิธีเปิดทางให้เลือดเดินสะดวกครับก็เลยกลายเป็นศาสตร์ที่มาเขาเรียกว่าศาสตร์ตอกเส้นพระมหาสีไผ่ครับนั่นสิอันนี้เราไปเปิดบูธที่อันนี้ที่วัด
พุทธวิหารฮันโนเฟอร์ประเทศเยอรมันต่างประเทศเลยนะครับคือตมานี่ไปทั่วโลกนะอันนี้เป็นศาสตร์เดียวที่ฝรั่งเนี่ย มาเคาะแล้วก็ร่วมบุญเราเนี่ย30ยูโรนะฮะเคาะแป๊บเดียวดีขึ้นแม้ถึง10นาทีบอกโอ้กูดมันทำให้เลือดลมเดินดีขึ้นเดินดีขึ้นครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้คุณพ่อนะครับคือคนที่เจ็บป่วยเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเป็นพังผืดรัดระหว่างช่องกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่ามีกล้ามเนื้ออยู่ 7,000 มัดครับนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่นี่คือ976มัดใน976มัดเนี่ยคือระหว่างมัดเหมือนไม้ฝาดอ่ะนะมันก็จะเป็นกลุ่มมันก็จะติดกันเนี่ยคราวนี้พอมันเกิดการบาดเจ็บเนี่ยเกิดพังผืดรัดระหว่างร่องกล้ามเนื้อเราใช้สิวบางๆแบบนี้อย่างคนนี้คือยูกิฮะประเทศญี่ปุ่นฮะติดตามอาตมานี่มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์ของการตอกเส้นนะแล้วก็ชอบใจนะคนที่ตอกนะจากญี่ปุ่นจริงๆคนที่มาเรียนเรานี่นะฮะด็อกเตอร์จากเยอรมันก็มาเรียนด็อกเตอร์อเมริกาก็มาเรียนออสเตรเลียก็มาเรียนนะอินเดียก็มาเรียนนะแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยท่านนายพลพาคณะมาทัวร์มาเนี่ยมาตอกเส้นกับอาตมาพอตอกเส้นแล้วเนี่ยก็ชอบใจเนี่ยตอนนี้เชิญเราจะไปสอนในเมืองจีนสอนในมหาลัยปักกิ่งโอ้จะไปแล้วไปหรือยังไปฮะไปนะเดี๋ยวจะไปจะไปแล้วแต่จริงๆก็ไปมาหลายรอบแล้วแต่จะไม่เป็นทางการแต่นี่จะระหว่างรัฐบาลครับผมจะเป็นระหว่างรัฐบาลคือเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้วิชาการตอกเส้นแล้วสามารถดูแลครอบครัวได้ครับดูแลที่คนรักได้นะฮะดูแลได้ทุกอย่างนะฮะเราให้พึ่งพายาหรือหมอน้อยที่สุดเขาเรียกว่าทุกคนเป็นหมอในครอบครัวก็บางทีเห็นเด็กๆที่เขานวดให้คุณตาคุณยายเขาใช้มือทุบๆเอานะก็คงจะคล้ายๆอย่างนี้นะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ดีมากมือทุบๆหมอจากโรงพยาบาลจุฬานะครับท่านดูคลิปในวิดีโอเรื่องศาสตร์การตอกเส้นเนี่ยพอดีคนไข้เขามานั่งรอจะผ่าตัดใช่ไหมฮะแล้วหมอมาไม่ครบเนี่ยท่านก็เลยเอาขวดกระทิงแดงเนี่ยไปเคาะเคาะแล้วผลปรากฏว่าคนไข้หายแกก็ลงทดลองเคาะไปอีก200กว่าคนก็หายจริงๆนะเลยต้องมาเรียนโอ้นะมันเหมือนกระแทกกระตุกทำให้เลือดลมเดินได้คือการเคาะเนี่ยมันใช้แรงสั่นสะเทือนเข้าไปทำให้เกิดคลื่นครับคลื่นลงไปแล้วไปสั่นสะเทือนเซลล์มันก็จะเริ่มคลายตัวจริงๆความเจ็บปวดเนี่ยภาษาการแพทย์เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดเกร็งนะกล้ามเนื้อหดเกร็งนี่เป็นภาวะของความเครียดของกล้ามเนื้อครับมันก็ทำให้เซลล์ของกล้ามเนื้อหดตัวมาพอหดตัวมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดกักของเสียก็คือสะสมกรดแลคติกนะฮะพอกรดแลคติกตัวนี้มันก็เลยจะดึงเซลล์ให้หดลงแล้วก็เป็นจุดแข็งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเคาะแล้วเกิดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยระบบเลือดมันก็จะกระจายออกไปของเสียออกของดีเข้ามาเขาเรียกเอาเลือดดีรักษาโรคร้ายในตัวเองนะไม่ต้องไปเอายาดีที่ไหนแล้วเอาเลือดดีเนี่ยครับให้มันไหลไปเลยรักษาโรคร้ายนี่เนี่ยเห็นพระอาจารย์ได้สอนมารักษามาหลายที่หลายจังหวัดหลายประเทศเนี่ยทำให้คนบางคนก็คิดว่าต้องมีใบอนุญาตนะทำได้แล้วเป็นไงครับเรื่องนี้กระจายถึงไหนฮะมันมากเลยครับทำชาจะห้ามทำชาจะอะไรอยู่นะแล้วเรียบร้อยเกิดเมื่อวันที่21นะเรือครับ21เดือนพฤศจิกายนปี2561โอ้ครับ61นะ62เอ้ย60นี่นะฮะ60นะ60นะผ่านมาปีฝ่าแล้วนะนี่ครับปี62นะอันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับนะฮะเพียงแต่ว่ายอดคนที่เข้ามารักษากับเราเนี่ยมันมากถล่มทลายครับนั่นสิคนเยอะมากจริงๆเลยนะฮะปี60เนี่ยคือวันนึงเนี่ยคือถึง100ถึง200คนถึงทีคือเกือบ300คนแล้วเรามีหลายสาขาครับหลายสาขามีที่อุทัยธานีมีที่ปากเกร็ดนนทบุรีพุทธวิชาลัยมีที่ค่ายสุรนารีแล้วก็ยังเป็นหมอใต้ดินที่อยู่ในที่เรียนไปอีก 2,000 กว่าคนทั่วประเทศมันเยอะมากเยอะมากมันทำให้ยอดการจ่ายยาของภาครัฐเนี่ยมันลดลงไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ความลับว่าปัญหามันคืออะไรปัญหาปรากฏว่าเรารักษาการกุศลเป็นหลักใหญ่คือเก็บต่ำมันไม่ใช่ว่าไม่เก็บตังค์แต่นั่นคือเก็บต่ำเก็บพออยู่ได้นะผลปรากฏว่าก็เลยเป็นที่ฉาตาร้อนของหลายๆฝ่ายขึ้นมาครับนะฮะก็เลยเรื่องราวก็เลยทาง
เราออกรายการทีวีอยู่เนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาก็เลยมาจริงๆแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยคือทางกองประกอบโรคศิลป์นะบอกให้มาเตือนหลวงพ่อว่าอย่าออกรายการทีวีเยอะอย่าประชาสัมพันธ์เยอะนะเรื่องต่อเพราะว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะเอาใครนะนะฮะข้าราชการในสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะทหารเนี่ยทุกกรมกองและอธิบดีต่างๆเนี่ยอาจารย์ผู้พิพากษาเนี่ยรักษาทั้งนั้นนะครับเป็นสมาชิกตำรังเนี่ยเรารักษามาแล้วทั้งนั้นเนี่ยส่วนมากแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อถ้าดังแล้วโดนแน่อย่างนั้นนะก็ไม่ได้กลัวฮะไม่ได้กลัวเขาก็เลยเอาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะโดยคุณชาตีเนี่ยก็สาธารณสุขเข้ามาแล้วก็มาตรวจแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าของเรานี่คือไม่มีไอโมแบคในคลินิกแล้วมีหมอมีแพทย์ประจำพร้อมไม่มีไอโมแบคคือที่ปิดจมูกเวลาที่คนไข้ช็อกอะไรเงี้ยมันจะต้องมีที่ไอโมแบคนะก็เลยถูกปรับนะฮะถูกปรับไป30,000แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่ว่าเด็กเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน แล้วส่วนที่2เนี่ยก็คือว่าเด็กที่ทำการตอกเส้นเนี่ยไม่มีใบประกอบโรคศิลป์จริงๆแล้วตมาก็เถียงบอกว่าผมก็เถียงว่าไม่ใช่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ก็มันไม่มีในกฎหมายการตอกเส้นนี้ไม่มีในกฎหมายครับเมื่อมันไม่มีในกฎหมายจะเอาอะไรมารับรองเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่หมอเถื่อนแต่เป็นหมอที่รอขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติตั้งแต่2475หลวงพ่อนะฮะเพราะนั้นสิ่งนี้ที่ทำนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายกฎหมายกำลังจะตราขึ้นมารองรับเรื่องของการตอกเส้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของสภาการแพทย์แผนไทยคือท่านพลเอกจันทร์ชัยเจริญสุวรรณและกรมและอธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้ทำเรื่องนี้โดยคำสั่งด่วนจากนายรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็สั่งคำสั่งด่วนมาตั้งแต่ปี2560นะงานยังไม่เดินเท่าไหร่นะผมก็จี้ไปตลอดก็เรียกว่าไม่เป็นไรแล้วนะก็ธรรมดาธรรมดานะนะทะเลจะงามมันต้องมีคลื่นชีวิตจะราบรื่นมันต้องเจอปัญหาได้แล้วครับเรียกว่าเราทำมาก็ต้องมีการขัดข้องท้วงติงแต่ไม่เป็นไรครับเราทำมาเดี๋ยวก็มีหนทางทำให้ถูกจนได้แหละถูกต้องแน่นอนครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหลักสูตรจริงๆผมเขียนแล้วเนี่ยคือ 1,000 ฟาหน้าหลักสูตร150ชั่วโมง330และ800ชั่วโมงนะเขียนเองครับเขียนเองด้วยทำยาวเรื่องพระอาจารย์ป่วยเองครับเนี่ยจะรู้วิธีการครับและเรื่องตอกเส้นเนี่ยเป็นมาหรือว่าเดิมยังไงวะลืมถ้าคุยแล้วยาเนาะเรื่องตอกเส้นนะโอ้เป็นมินิซีรีส์เลยนะฮะคือศาสตร์ตอกเส้นเนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่บรรพบุรุษเรียกว่าตอกเส้นล้านนาแต่ใช้ไม้กับไม้เนี่ยใช้คลื่นทางเหนือเนี่ยตอกผ่อนคลายนะฮะทางอีสานเขาก็มีนะฮะทางใต้เขาเรียกว่าตอกเส้นชาวเลนะแล้วก็ทางที่ภาคตะวันออกเขาเรียกว่าตอกเส้นชองนะแล้วก็มีตอกเส้นของภาคกลางคือตอกเส้นสมัยรัชกาลที่5ก็คือทางสุพรรณบุรีนะเขามีแต่ว่ามันเป็นธุรกิจแบบครอบครัวไม่ได้เผยแพร่กว้างนะก็หมอชาวบ้านทำกันเองเพราะนั้นตัวตำราเนี่ยมันถ้าจะไม่มีมันมีนิดนิดหน่อยนะมันถ่ายทอดคนต่อคนใช่ใช่มันไม่ได้ถ่ายทอดทางวิชาการใช่เพราะนั้นเมืองไทยล้านทำต่อเป็นอย่างนั้นนะเมืองไทยเราขาดงานวิจัยที่เขียนเป็นตำราพอจริงๆแล้วเราขาดมากเลยนะเมืองไทยส่วนฝรั่งเนี่ยเขาไปเขียนเป็นตำราเป็นวิชาการแล้วก็มาให้เราเรียนกันครับครับแต่ตอนนี้ตำราฉบับหลักสูตรตอกเส้นพระมหาศรีภัยออกแน่นอนน่าดีแล้วมาครับเรียกว่าต้องให้เป็นตำรับตำรายได้นะก็ถึงจะยอมรับครับพร้อมหมดฮะตอนนี้เขียนพร้อมอย่างนั้นได้แรงใจที่เราอาศัยความเจ็บปวดและประสบการณ์รักษาคนมาหลายแสนคนอ่ะแล้วเราทำงานเรื่องนี้ชีวิตเราเนี่ยหลวงพ่อนะคือเราตายเนี่ยตายแต่ร่างกายแต่คุณค่าและคุณงามความดีเนี่ยจะจารึกไว้ในหัวใจมหาชนอีกเป็นร้อยเป็นพันปีครับนะเหมือนคำสอนของพระพุทธองค์นะฮะพระองค์ปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนยังอยู่นะฮะแม้ผมจะตายไปแล้วแต่ตำราที่ผมบันทึกเอาไว้ทั้งหมดนี้นะฮะจะอยู่คู่แผ่นดินไทยและคู่โลกนี้อีกหลายพันปีนี่เรียกว่าต้องเอาจริงทำจริงเขียนจริงก็เป็นตำราขึ้นมาได้ก็ใช่ครับผมครับถ้าบอกต่อๆกันเดี๋ยวก็ศูนย์นะใช่ใช่วิชานี้ก็ศูนย์มากับที่เป็นหมอชาวบ้านนะนะใช่ใช่ครับถ้ามีลูกหลานเรียนต่อมาก็ใช้ได้ก็ต่อได้ครับแต่ไม่มีใครสนใจเรียนก็ศูนย์นะครับบางทีอันนี้ไม่ศูนย์ครับวิชาของผมไม่ศูนย์เพราะมันทำได้หายจริงเพราะเป้าหมายของผมนี่คือหายประหยัดปลอดภัยใช้เวลาสั้นครับ
4คำนี่หายจริงครับหายจริงประหยัดจริงฮะปลอดภัยจริงฮะใช้เวลาเพียง3นาที5นาทีครับสามารถทำได้แต่ถ้าทำกลางค้าก็เป็น30นาทีถึง1ชั่วโมงนั่นเลยผมเองก็เคยนะฮะเรื่องตอบเส้นก็ลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละเคยเหมือนกันครับเคยแม่ก็โดนมาหลายวันกันครับโดนก็คดียาวเป็นหางว่าวแต่ไม่มีคดีนะเพียงแต่ว่าเขาแจ้งมาว่าอย่างนั้นมันผิดอย่างนี้มันผิดผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผมผิดนะนะฮะครับเจ้าหน้าที่ต่างหากซึ่งไม่ส่งเสริมไม่ทำงานเป็นผู้ผิดมาตรา157นออย่างนั้นเลยเราไม่ได้ผิดเพราะเรามีเอกสารเราไปยื่นทุกหน่วยงานหน่วยงานไหนแล้วก็ยื่นหมดเลยครับนะฮะเรามีต้นฉบับอะไรเงี้ยสำเนาต่างๆมีพร้อมหมดเพราะนั้นจะจับผมเนี่ยจับไม่ได้นะเพราะเราพยายามทำให้ถูกกฎหมายคนที่พยายามทำให้ถูกกฎหมายคือคนที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะคนที่หลีกเลี่ยงกฎหมายนี่คือคนที่ผิดนี่ไม่ได้หลีกเลี่ยงครับไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลยไม่ได้หนีเลยครับชนต่อหน้าตลอดจะว่าแล้วมีก็ทำขึ้นมาดีใช่จะไม่มีก็เขียนขึ้นมาใช่เพราะของพวกนี้ก่อนเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ใช่จริงๆมันมีอยู่พ่อแต่ว่าเราถูกยกเลิกเมื่อ2475สมัยรัชกาลที่6กรมแพทย์แผนไทยถูกยกเลิกตั้งสมัยนั้นแล้วก็ถูกยกเลิกมายาวจนมาปี2525ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปที่วัดพระเชตุพนทำไมว่าไม่เอาตำราเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทางสถาบันคุณแพทย์หญิงเป็นนภากับโรงพยาบาลไปปูเบกก็เลยมาฟื้นฟูขึ้นมาตอนนี้มันกำลังเก็บรวบรวมเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆขึ้นมาเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อสนทนากันต่อนะฮะยังมีอีกเยอะในเรื่องศาสตร์การรักษานวดตอกเส้นอะไรนะเดี๋ยวสักครู่ครับเย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPI สอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polineปูนซ่อมอเนกประสงค์ TPI M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆสำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็กเช่นการแตกร้าวหลุดร่องของผนังงานซ่อมอุดรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อการซึมและงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิกมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่นทำงานง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากทำงานค่ะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมควรสกัดผิวหน้าเปิดให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซมทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่มค่ะผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่กำหนดนะคะนำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อนและแต่งผิวให้เรียบทิ้งไว้จนแห้งค่ะส่วนสำหรับงานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยฝังท่อนะคะทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่มผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสมนำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือเจาะฝังท่อและตกแต่งผิวให้เรียบทิ้งไว้จนแห้งค่ะส่วนสำหรับงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิกนะคะสกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมดค่ะทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมและราดน้ำให้ชุ่ม
ต้มอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสมนำปูนที่ผสมแล้วนะคะป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซมนำไปติดบริเวณที่ต้องการจะซ่อมปรับระดับและแนวให้เสมอกระเบื้องเดิมค่ะส่วนข้อแนะนำนะคะคุณผู้ชมหลังจากผสมน้ำแล้วควรจะให้หมดภายใน1ชั่วโมงนะคะเมื่อเปิดถุงใช้งานแล้วควรจะให้หมดหากไม่หมดต้องปิดปากถุงให้สนิทค่ะและควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่ชื้นนะคะนวัตกรรมใหม่สำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่งปูนซ่อมอเนกประสงค์ TPI M 600ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีขนาดถุง2กิโลกรัมจากปกติราคาถุงละ33บาทเหลือเพียงถุงละ19บาทโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920พบกันในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่2ก็ยังได้พูดคุยอยู่กับพระอาจารย์พระมหาศรีไพรอาภาทโรประเทียนธรรม3ประโยคประธานมูลนิธิตอกเส้นศรีไพรท่านก็มีประสบการณ์ของท่านเองในขั้นแรกท่านก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยจนรักษาอยู่หลายโรงพยาบาลจนกระทั่งรักษาตัวเองได้เมื่อรักษาตัวเองได้ก็เลยสั่งสอนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรักษาเป็นด้วยจนกระทั่งเปิดโรงเรียนขึ้นมานะครับท่านก็ยังมีไปรักษาอยู่หลายจุดครับพระอาจารย์ครับมีรักษาอยู่หลายจุดหลายแห่งไหมครับก็หลายแห่งนะครับแต่ว่าในกฎหมายฉบับใหม่ๆเพราะว่าคือคนที่จะทำงานเรื่องการรักษาเนี่ยต้องมีใบอนุญาตขึ้นกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็วิชาการก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาการแพทย์แผนไทยนะซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนกันทั่วไปส่วนใหญ่ก็เป็นนวดไทยเพราะนั้นตอนนี้คลินิกที่เปิดเนี่ยจะได้รับใบอนุญาตถ้าใครไม่มีใบอนุญาตคือผิดถูกจับปรับ60,00060,000นะครับเพราะนั้นผมได้รับใบอนุญาตให้เปิดคลินิกเนี่ยก็คือที่1คือที่โรงเรียนนวดตอกเส้นศรีไพรอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับชื่อว่าบุญศรีไพรคลินิกนะฮะสาขาอุทัยธานีอันนั้นก็เป็นคณะลูกศิษย์ที่ก็เปิดโดยอาศัยชื่ออาตมานะครับส่วนที่2ก็คือที่ปากเกร็ดนนทบุรีที่สำนักงานมูลนิธิตอกเส้นศรีไพรเลยวัดกู้ไป300เมตรขวามือซอย48หมู่บ้านราชพฤกษ์นั้นบุญศรีไพรคลินิกนะในต้นแบบใจส่วนที่3ก็คือที่บางลำพูฮะบุญศรีไพรสาขาบางลำพูยิ่งเยื้องกับวัดบวรนิดเดียวนะอยู่ตรงซอยนะครับครับอันนั้นก็เปิดอยู่ฮะครับอันนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะอันนั้นมี3ที่ที่4คือที่เราเปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบางเขนครับนั้นก็เป็นที่อาคารพุทธวิชาลัยนะฮะนั่นในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัยนะฮะอันนั้นก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะฮะแล้วเราก็เปิดอยู่ที่นั่นตลอดทุกวันนะครับส่วนที่5นี่ก็คือที่ค่ายสุรนารีนะครับนครราชสีมาอันนั้นเราก็ท่านแม่ทัพภาค2ท่านเปิดนะฮะให้เปิดรักษาทหารแล้วก็ข้าราชการอยู่ในนั้นครับก็จะมีที่พัทยาพัทยาก็เปิดเป็นคลินิกนะฮะเป็นคลินิกนะฮะพร้อมหลักๆก็คือ6ที่นะถ้าท่านใดอยากรู้ว่าที่ไหนตอกตรงไหนราคายังไงเนี่ยนะฮะก็แอดข้อมูลมานะคือ LINE แอดนะฮะแล้วก็ TOKSCN คือว่าตอกเส้นนะเบอร์โทรศัพท์เราไม่ต้องใช้นะรับไม่ไหวรับไม่ไหวเราใช้ LINE แอดนะฮะแอดนะฮะ TOKSCN นะครับนะครับมาตอกเส้นปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะขึ้นมาเลยครับหลวงพ่อนะครับแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะถ้ามีอาการปวดหลังไหล่เอวข้อเข่าม้วนรองกระดูกทับเส้นกระดูกคดกระดูกเคลื่อนไหล่ติดนิ้วล็อกมือชาเท้ายาโรคไอเชื่องต่างเนี่ยยินดีต้อนรับครับนะให้ความรู้ด้วยครับผมเองก็ดูคลิปของพระอาจารย์นะครับก่อนจะลุกจากที่นอนตอนเช้าก็ต้องโยกตัวบิดตัวดีเลยคลิปนี้โด่งดังมากหลวงพ่อครับ
คลิปนี้เรียกว่าสมาธิผ่อนคลายท่านอนสมาธิ36ท่านะซึ่งจริงๆเนี่ยผมเคยทำเรื่องนี้แล้วทำเป็นวิดีโอออกมาเนี่ยแล้วก็ออกรายการของซุปเปอร์เชงแล้วก็มีคนเข้ามาชมเนี่ยหูถล่มทลายเลยนะถล่มทลายแล้วก็มีคนสั่งซื้อในยุคก่อนนะยุคก่อนเนี่ยสั่งซื้อทั้งวันกอเป็นภูเขาเลยฮะซื้ออะไรเนาะซื้อไอ้วิดีโออ๋อแต่ก่อนมีวิดีโอนะใช่ฮะครับเป็นซีดีรุ่นนั้นสองปีกว่าเนี่ยได้10กว่าล้านโอ้นี่มาทำกิจการต่างๆนะฮะอันนี้วิดีโอชุดนี้เป็นท่านอนสมาธิผ่อนคลายรวมแล้ว36ท่านอนถ้าเซิร์ชไปใน YouTube ก็ว่าสมาธิผ่อนคลายครับ36ท่านอนเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยชมได้เลยนะหรือว่าเจ้าหน้าที่จะให้ดูภาพก็ได้นะเป็นบางภาพใน PowerPoint นะครับนะคราวนี้เรื่องของท่านอนผ่อนคลายเนี่ยใช่ไหมครับนะคือหลวงพ่อเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พระเราเนี่ยนอนหรือโยมเนี่ยนอนสีหาสายญาณนะฮะครับอันนี้เป็นคำพูดที่ผิดนะเลยนะฮะพระองค์ไม่ได้นอนสีหาสายญาณนะนอนเข้าฌานนอนก็ไม่ได้นอนหลับเลยไอ้ที่นอนหลับคอหักหมดเลยหมดเป็นไมเกรนหมดหัวหมดก็เลยเป็นที่มาของเอาท่านอนสมาธิผ่อนคลายเนี่ยมาบริหารข้อกระดูกคือข้อกระดูกเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็นลิกาเมนต์ในภาษาอังกฤษนะคือเอ็นข้อเชื่อมระหว่างข้อกระดูกเนี่ยคือท่ากายบริหารนะแล้วก็จะมีเอ็นเทนดอนเอ็นเทนดอนเนี่ยคือภาษาพระเราเนี่ยหรือว่าการแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าหน้าหารูนะคือเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกนะอันนี้คือเราก็จะบริหารครับอันนี้เป็นท่าที่บริหารแขนนะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อเขาเรียกมัสโซนะตัวมัสโซเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อที่หดเกร็งคล้าเนี่ยมันสะสมกดแลคติกกับของเสียเนี่ยแล้วก็ไปผ่อนคลายแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือนัฟนะคือเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดพังผืดบีบรัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนมาเพราะนั้นเนี่ยเราใช้ท่ากายบริหารเนี่ยทั้งหมดอันนี้ที่สุดจะมี55ท่าซึ่งเราใช้ท่ากายบริหารมาเนี่ยจากการหมุนแขนผ่านหน้าไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสะบักไหลเนี่ยท่านี้เป็นสะบักไหลนะหมุนแขนผ่านหน้าไปนะมันถ้าเราหมุนไปแล้วเนี่ยแล้วเคลื่อนไหวไปแล้วเนี่ยมันลั่นกึกกักนะไอ้คือกักเนี่ยคือเอ็นที่มันขบกันนะมันแล้วดีกีตาร์ใช่นะแต่ก่อนฮะหมุนทำไม่หมายมันก็ลั่นจริงๆนะตรงแขนก็และไอ้ลั่นคือจะไปนะฮะนี่นะครับมันจะเป็นต้นต่อทำให้เกิดการสร้างพังผืดขึ้นมาโอ้นะอย่างนี้เราปรับสมดุลฮะยกแขนขึ้นคู่ลงคู่ปรับสมดุลร่างกายนะครับถ้ามันสมดุลแล้วเนี่ยมันจะชิดใบหูพอดีเลยแล้วก็แขนแนบกับพื้นพอดีครับอันนี้ก็คือวาดแขนผ่านหน้านะวาดแขนผ่านหน้าจะมีท่าไปเรื่อยนะเรามีเยอะมากเลยนะเยอะมากนี่คือท่านี้จะบริหารปีกหัวไหล่ครับปีกหัวไหล่ไปนะฮะเบี่ยงแขนคู่เป็นวงกลมผ่านหน้านะแล้วก็เบี่ยงหมุนกลับนะคือเป็นเช็คสะบักไหล่เลยจะรู้เลยนะครับผ่านไปเลยครับดูนะภาพไปเรื่อยนะฮะอันนี้ก็เบี่ยงนะเป็นท่าที่2นะนะมีเสียงดังกุ๊บกับขึ้นมานั่นแหละคือความผิดปกติอย่าปล่อยไว้นะถ้าท่านปล่อยไว้ในอนาคตท่านจะยกแขนไม่ขึ้นท่านี้ยกเข่าเบี่ยงแขนท่านี้มีมูลค่าเป็น10ล้านนะเขาเรียกว่าท่ารักษาโรคมะเร็งนะฮะมีคนที่ทำได้อายุ75ปีแล้วไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วคือยายเก่งอยู่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับเนี่ยคือท่านี่จะเบี่ยงคือหมุนแขนมาขวาแล้วเข่าไปซ้ายมันจะหมุนตรงข้ามกันครับนะฮะหมุนไปหมุนมานะครับอันนี้เป็นท่านะจริงๆแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้ามาปรึกษาตมานะหรือปรึกษาผมเนี่ยครับถ้าจะไม่ได้ใช้ยาเลยเกือบทุกโรคนะถ้าจะไม่ได้ใช้ยาเลยฮะแต่รักษาที่ต้นเหตุนะฮะอย่างบางคนเนี่ยหลวงพ่อนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้าว1จานเนี่ยนะเชื้อโรคมันจะกินจานไหนถ้ามีจานหนึ่งบูดๆเน่าๆจานหนึ่งร้อนๆอุ่นเนี่ยเชื้อโรคจะกินจานไหนครับมันจะกินจานบูดนะเพราะนั้นของที่สะสมในร่างกายคืออารมณ์โกรธบ่นด่าว่าสาบแช่งนะเนื้อต่ำใจไม่ได้ดังใจต่างๆเนี่ยมันเป็นวิตามินของเชื้อโรคนะทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งทำให้เซลล์เนี่ยขับถ่ายของเสียออกไม่หมดนะแล้วก็เลยเจ็บป่วยนะเพราะเราบริหารนั้นเนี่ยคือผ่อนคลายร่างกายจิตใจก็สบายแต่ถ้ากายมันเครียดใจมันก็เครียดตามใช่ไหมเพราะนั้นนะทุกวันเนี้ยเราก็มักจะไปกินยาคลายเครียดกันฮะยาคลายกล้ามเนื้อลิโพกระทิงแดงอะไรสารพัดโกกาแฟจะไปคลายเครียดเนี่ยแต่มันไม่ถูกไม่ถูกถูกแล้วเนี่ยมันจะต้องมาผ่อนคลายกับร่างกายอย่างเนี้ยเข่าเนี่ยเราก็แค่โยกเข่าสลับข้างโยกเข่าสลับพอโยกเข่าสลับข้างปุ๊บมันก็ไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อของสลับเพชรสลับเพชรมันก็ไม่ล็อกพอไม่ล็อกปุ๊บขามันก็จะไม่ปวด
นะหรือว่าเราถีบจักรยานปั่นจักรยานอันนี้ผมทำเองนะถ่ายเองนะครับวิดีโอภาพถ่ายเองตัดครอปภาพเองทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างเลยกี่ท่าแล้วก็มีทั้งเนี่ยทั้งหมดมันจริง55ท่า55โอ้นั่นมันเยอะนะมันจะมีโยคะเอ็กซ์เรย์มีท่านอนสมาธิมี2คนช่วยกันนะแล้วก็จะมีท่าปรับสังขารเนื้อจากกระดูกนะฮะก็จะมีนะแล้วก็มีสารพัดอย่างที่เราทำอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็เปิดดูไปเรื่อยแล้วเราก็คุยกันไปนะครับอันอย่างนี้อาการปวดหลังก็นะฮะอาการปวดหลังที่มีมูลค่าประมาณ200,000 ถึง 1,000,000 บาทเหรอใช่ไหมไอ้200,000 ถึง 1,000,000 บาทเนี่ยนะฮะมาทำแบบสไตล์ของแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยนะอาจจะใช้เป็นแค่5 ครั้ง หรือ 10 ครั้งก็หายแต่ถ้าใช้สไตล์ผมเนี่ยมาใช้การเคาะเส้นใช้ไม้งามเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยนะก็ใช้เวลาเป็นแค่3 นาทีหรือ 5 นาทีก็หายครับนะอันนี้ง่ายครับเพราะว่าคนปวดหลังเนี่ยมาจากกล้ามเนื้อมันบิดนะบิดแล้วทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้เนี่ยเราไปปรับกล้ามเนื้อด้วยไม้งามนะตอกไล่ตำแหน่งหลังขึ้นไปนะอันนี้คืออาการแก้ปวดหลังฮะถ้าไม่ต้องตอกก็ได้คือโยกซ้ายโยกขวาบิดไปบิดมานี่นี่โยกขาไปด้านซ้ายไปหน้าบิดไปด้านขวาโยกไปโยกอันนี้นอนดึกก็ใช้อยู่คนที่นอนดึกเกินกว่าเที่ยงคืนไปเนี่ยเราก็มาบริหารตับอยู่ข้างขวาม้ามอยู่ข้างซ้ายบริหารร่างกายตอนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะคลายตับคลายม้ามสารพิษมันไม่ตกค้างเนี่ยง่ายๆนะครับอันนี้ถามว่าผมรู้ได้อย่างไรในท่าต่างๆเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าใครเป็นอะไรมาถามเราเนี่ยจิตมันก็จะสั่งบอกทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิลองทำดูสิทำแล้วมันก็หายจริงก็เลยมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เก็บไว้แล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆขึ้นมาก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นตำราขึ้นมานะอันนี้สุขภาพก็มันจะฟื้นขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้นในโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะเราบอกแล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยแก้ให้ถูกจุดนะ4 เรื่องเรื่องมัสโซคือกล้ามเนื้อเรื่องเอ็นลิกาเมนต์คือข้อกระดูกต่างๆนะเรื่องเทนดอนระหว่างเชื่อมกระดูกกับกล้ามเนื้อนะแล้วก็ตัวเนิร์ฟนาร์ฟคือเส้นประสาทไปเนี่ยเราแก้4ตัวปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแก่ได้แต่ไม่ป่วยได้ก็ตายยากโอ้ แก่ได้ก็ไม่ป่วยได้ก็ตายยากป่วยก็ตายยากเพราะอะไรป่วยแล้วเนี่ยมันเปิดแค่3 วัน 5 วันหายมันไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเงินก็เป็นเสียคณะนี่สินมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเราเนี่ยอย่างโครงการเนี้ยอย่างยกแขนนะยกขาตั้งฉากถ้าขาตั้งฉากแล้วเนี่ยช่วงล่างดีหมดเลยครับคนที่ยกขาไม่ตั้งฉากก็จะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยเลยชาไปปลายเท้าเลือดลมเดินไม่สะดวกปวดนั่นปวดนี่ต่างๆแล้วเนี่ยเราทำให้มันตั้งฉากก็จบเลยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันเลยนะเราไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยว่าในพุทธศาสนาเราเนี่ยพระเราเนี่ยถ้าจะไม่มีโอกาสป่วยเลยถ้ามีโอกาสป่วยเลยนะครับยิ่งสมัยต้นกับเราจะไม่ป่วยเลยนะถามว่าเราป่วยเพราะอะไรเนี่ยเราป่วยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ความชำนาญในหมวดกายานุปัสสนาครับไม่เรียนรู้จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราบริหารร่างกายจริงๆแล้วศาสตร์พวกนี้นะฮะต้นกำเนิดคือตัวของอินเดียอินเดียเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานเหมือนศิลปะมวยไทยคือโยคะครับโอ้โยคะเขามีพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมบ้านเราเนี่ยต่อยมวยชกมวยแล้วตั้งแต่เกิดมาเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ซึ่งเป็นโยคะเนี่ยนะท่ากายบริหารเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการต้องเอามาเอามาสอนนะเอามาสอนพอมาสอนแล้วทำให้ชุมชนหรือสังคมเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเมื่อไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยคนเราก็ไม่มีหนี้มีสินใช่โอ้เจ็บป่วยยิ่งเข้าโรงพยาบาลนี่ใช่ค่าใช้จ่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วเนี่ยมันทำให้มันสมองดีคิดดีทำดีพูดดีทำดีหมดเลยครับแต่นี่เรามองข้ามประเด็นนี้ขึ้นไปเพราะนั้นคนเรายิ่งเจ็บยิ่งป่วยคือเรียกเจ็บจนโง่เจ็บจนโง่นะไอ้ที่โง่เนี่ยทำให้เราเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรที่โครงสร้างตัวเนี้ยนะซึ่งผมกำลังวางโครงสร้างใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเนี่ยให้เกิดการสร้างหมอชุมชนสร้างหมอชุมชนหมอชุมชนหมอครอบครัวแล้วมีองค์ความรู้จริงมีทางข้อมูลจริงนะแล้วจะสร้างมูลค่าเป็นการท่องเที่ยวโฮมสเตย์เชิงสุขภาพเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยหลายหมื่นล้านครับเราทำได้นะซึ่งโครงสร้างใหญ่เนี่ยโอกาสหน้าถ้าเกิดเราออกรายการทีวีเราจะมานำเสนอโครงสร้างนี้ให้ดูว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพพร้อมหมดเลยนะฮะตั้งแต่ในสายเลือดจิตวิญญาณนะครับมีองค์ความรู้เรื่องนวดไทยพื้นบ้านนะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่องค์ความรู้เหล่านี้นะถูกสุ่มครอบไว้ฮะสุ่มครอบไว้นะคือเราเอากฎหมายมาครอบว่านั่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9เราเนี่ยเคยคุยกับข้าราชการว่า
เรื่องนี้ทำไม่ได้นะเธอต้องบอกฉันว่าทำไม่ได้เพราะอะไรฉันทำได้โอ้ใช่ไหมเหมือนทุกวันนี้กับผมเนี่ยทำเรื่องรักษาคนป่วยเนี่ยเขาบอกพระมหาศรีภัยท่านทำไม่ได้อาตมาบอกอาตมาทำได้เพราะโยมแม่ถามติดกฎหมายข้อไหนเรื่องไหนเดี๋ยวเราคุยกันนี่คุยกันให้กระจ่างจะแก้ไขกันได้แก้ไขได้กฎหมายไม่ใช่ตราบาปนะกฎหมายเป็นแค่ตัวคุ้มครองทำให้สังคมนั้นอยู่กันโดยความผาสุกรักษาผลประโยชน์เอาไว้นะครับเพราะนั้นเราเข้าใจเรื่องนี้ดีนะหลวงพ่อนะครับแล้วก็พระอาจารย์ครับมีรักษากี่แบบล่ะครับเนี่ยมีหนวดมีตอกเส้นมีอะไรกี่แบบกันล่ะครับนี่ครับหนึ่งเลยนะรักษาเรื่องจิตเรื่องจิตเราใช้สมาธิผ่อนคลายสมาธิใช้ดนตรีบำบัดครับนี่เราไม่ค่อยได้ถามในช่วงหลังเนี่ยเพราะสถานที่ไม่พร้อมส่วนที่สองเนี่ยคือเรียกโยคะบำบัดโยคะบำบัดถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะเซิร์ชก็เป็นอินเทอร์เน็ตเลยครับโยคะเอ็กซเรย์พระมหาศรีภัยโด่งดังมากทั่วโลกเลยครับคราวเป็นหลายชั่วโมงนะครับโอ้ต้องดูในเน็ตแล้วในเน็ตเลยครับหลายชั่วโมงครับทั้งสองก็ระยะเลยครับส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการตอกเส้นตอกเส้นตอกเส้นนี่ก็คือเราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะฮะคือตอกนะฮะตอกนี่คือเราใช้ค้อนไร้แรงสะท้อนนะน้ำหนักคือประมาณครึ่งกิโลกรัมนะตอกได้แต่เฉพาะกล้ามเนื้อแนวหลังเท่านั้นเลยครับส่วนที่1นะส่วนที่2เขาเรียกว่าเคาะเส้นผ่อนคลายเคาะผ่อนคลายคือเคาะในเคาะเบาๆนะเคาะเบาๆใช้แรงสั่นสะเทือนไปคลายมัสโซ่คลายกล้ามเนื้อทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกนะตอกไอ้นี่เคาะได้ทั้งตัวเคาะได้ทั้งตัวนะส่วนที่3เขาเรียกว่าถากถากนี่คือใช้มุมองศา45องศาคือถากสไลด์สไลด์นี่คือตัวพังผืดที่มันเกิดรัดขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นจุดแข็งๆเงี้ยเราสไลด์ลงไปนะส่วนที่4เนี่ยเขาเรียกว่าสับเส้นเทวะสับเส้นเทวะเนี่ยคือระหว่างมัดกล้ามเนื้อตรงนี้มันติดอยู่อย่างเงี้ยมันไปไม่ได้เนี่ยเราก็สับผ่ากลางไปนะให้พังผืดเนี่ยมันสลายตัวเป็นร่องแล้วมันเปิดนะพังผืดเนี่ยจริงๆแล้ววงการแพทย์เนี่ยเขาจะต้องผ่าตัดออกแต่สำหรับทฤษฎีของผมเนี่ยผมไม่ผ่าตัดนะผมจะใช้สิวบางๆคือสิว1มิลเนี่ยแล้วใช้ค้อนเล็กๆนะค่อยๆสับแรงสั่นสะเทือนประมาณ3หรือ40ครั้งลงไปแล้วมันทำให้เกิดพังผืดเนี่ยเกิดการสลายตัวแตกเป็นช่องเพราะช่องเนี่ยมันเลือดมันเดินได้พอมันเดินได้อันนี้คอร์ดแค่นี้เองเนี่ยคอร์ดแค่นี้เองอย่างสับเบาๆอย่างนี้สับเบาๆสับเบาๆอย่างคนนี้คือจูเลียเธออะไรนะชื่อลืมชื่อนะเป็นชาวอังกฤษฮะแล้วก็เขาเป็นโรคขารีบไม่มีแรงแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนเนี่ยทุกวันโอ้นะฉีดมอร์ฟีนตัวเองนะใช่ใช่ฮะแล้วผลปรากฏว่าเขาเป็นคนชอบนั่งสมาธิและเข้าวัดบ่อยที่พอเราเห็นแล้วเราก็เลยชวนมาเคาะเส้นเคาะเส้น2ครั้งโยนไม้เท้าทิ้งเดินปกติเลยครับโอ้โหต้องใช้ไม้เท้านู่นใช้ไม้เท้า2ข้างเลยครับครับอันนี้คือผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเยอรมันในอังกฤษฮะอังกฤษอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์เขาเรียกกันจะเปิดโรงเรียนนวดตอกเส้นที่อังกฤษโอ้จะเปิดที่อังกฤษเลยนะคือมูลค่าตรงนี้การตอกเส้นตรงนี้นะฮะศาสตร์นี้มันมีมูลค่าเป็นแสนล้านครับมันไม่ใช่กระจกกระจกนะว่าเราเคาะเส้นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ย50ยูโรยูห้าสิบดอลครับยี่ห้าสิบปอนด์มาห้าสิบปอนด์นะครับวันหนึ่ง5คนเอา5คนนะห้าห้ายี่ห้า250ปอนด์ครับนะฮะ250ปอนด์เนี่ยถามว่าเดือนเท่าไหร่โอ้โหมันเงินมหาศาลฮะครับที่ว่าซิลนี่มันไม่ใช่ซิลเล็กนะเป็นซิลไม้นะซิลไม้ซิลไม้มีความหนาเนี่ยแค่1มิลเท่านั้นครับไม่ใช่หนามากนะครับหนึ่งมิลใจเบาๆนะครับอย่างคนนี้ก็เป็นโรคภูมิแพ้เด็กคนที่เคาะเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับตมาก็มารักษาแล้วก็หาก็เลยไปเป็นหมอประจำก่อนอ๋อเหรอนะฮะอันนี้เยอะครับหมอที่เรียนตอกเส้นไปแล้วนี่เกินกว่า 2,000 คนเอ้าเกิน 2,000 คนเลยเกิน 2,000 คนครับครับแล้วเรามีโครงสร้างที่จะทำเรื่องหมอตอกเส้นนี้คืออย่างน้อย 5,000 คนเอ้านะฮะอย่างน้อย 5,000 คนอย่างน้อย 5,000 คนครับแล้วเราจะทำให้ได้ครับเราจะทำให้หมอเราเนี่ย 5,000 คนเนี่ยไปช่วยคน 7,300 ล้านครับก็จ่ายความรู้ไปด้วยเหตุตัวเองป่วยด้วยครับพอมารักษาหายนี่จะเชื่ออย่างสนิทเลยนะเอ๊ะเราหายนี่โดยวิธีนี้อย่างนี้ทำให้รักษาคนต่อได้ครับเนี่ยโอ้หายมาแล้วประสบการณ์จริงๆเราครับประสบการณ์เราไม่ใช่เอาตำราเอามาลอกเรียนหรือว่ามาจดจำมันไม่ใช่เรียนตำราอันนี้เรียนจากประสบการณ์เราครับประสบการณ์เราแล้วทำได้หายจริงชัวร์ด้วยนะฮะแล้วอย่างเด็กบางคนนะที่ไปอยู่เยอรมันนะฮะตอนนี้ในคนนี้ฮะเขาทำงานที่สตาร์บัคนะฮะแล้วพอเวลาเหลือเขาเนี่ยเขาก็มาเปิดรักษาคนช่วยกันนะ พอช่วยกันไปเนี่ยเขาก็ได้40ยูโรนะวันเขาก็4-5คนนะ
อันนี้ที่ต่างประเทศนะครับที่ต่างประเทศครับที่บาทฮัมบวร์กครับอันนี้เราเปิดทั่วโลกนะจริงๆเราเปิดในประเทศนะมาเลเซียเราก็เปิดในเขมรเราก็เปิดนะแล้วก็มีกลุ่มของลูกศิษย์ที่ไปเปิดในอเมริกา LA ก็เปิดนะฮะที่ออสเตรเลียเราก็เปิดนะฮะรวมๆแล้ว50กว่าประเทศที่เปิดเพราะนั้นเสียงตอกเส้นนี้เคาะทุกวันนี้นะครับไม่มีวันหยุดทุกวินาทีมีเสียงตอกเส้นทั่วโลกแน่เหมือนกับนาฬิกาที่เดินติ๊ก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 นะตอกเส้นก็เช่นเดียวกันนะใช่แล้วต่อไปเนี่ยมันจะขยายเนี่ยเป็น10ล้านคนครับนะฮะอินเดียเนี่ยเขาเปิดเป็นไอ้กิฟต์ช็อปเหมือนกับไอ้ขายกาแฟเลยฮะด็อกเตอร์เขามาเรียนเองนะแล้วเขาก็มาเปิดร้านไอ้เหมือนขายกาแฟแล้วก็เคาะตอกเส้นเขารู้เขาหายได้ตัวเองนะครับทำให้รักษาได้ต่อไปครับแล้วบทบาทของพระสงฆ์นะครับการดูแลพุทธบริษัทจะเป็นยังไงครับคือจริงๆพุทธบริษัทเนี่ยนะฮะผมเคยออกรายการเรื่องหนกระแสช่อง8นะครับหลวงพ่อจอมพ่อพยอมอ๋อครับเขาก็ถามว่าอ้าวพระเนี่ยไปรักษาโรคโยมได้ไหมล่ะผมก็เลยถามพิธีกรว่าแล้วโยมเนี่ยเรียกอาตมาว่าอย่างไรถ้าเรียกว่าหลวงพี่แสดงว่าเป็นน้องฉันถ้าเรียกว่าหลวงพ่อแสดงว่าเป็นลูกฉันถ้าเรียกว่าหลวงน้าแสดงว่าเป็นหลานฉันใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่นับถือพุทธศาสนาเขาเรียกว่าพุทธบริษัท4ครับพระสงฆ์เนี่ยก็เหมือนพ่อนะฮะมีหน้าที่คือคุ้มครองปกป้องลูกๆครับคุ้มครองปกป้องคุ้มครองลูกเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยตอนหลังๆมาเมื่อก่อนเนี่ยวัดชุมชนสังคมเนี่ยวัดนี่เป็นผู้นำวัดที่เป็นศูนย์กลางการบำบัดรักษาแล้วตอนหลังมากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแยกเราออกไปแล้วก็ไปตากฎหมายนี่สมเด็จองค์ชื่ออะไรลืมชื่อแล้วไปเขียนว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยประกอบอาชีพไม่ได้แต่บอกว่าประกอบอาชีพไม่ได้แต่ส่งเคาะได้ส่งเคาะได้ส่งเคาะโดยไม่เก็บราคาไม่เก็บเป็นตัวเงินมาเพราะนั้นพุทธศาสนาก็เลยทุกห่างออกจากวัดไปแล้วตอนหลังมาเนี่ยมา 2-3 ปีเนี่ยก็เลยมาผลักดันกันเรื่องธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสุขภาพก็เลยโต้ตอบกันมาเรื่อยแล้วก็มาเขียนโครงสร้างมาว่าพระสงฆ์สามารถรักษาโยมได้คือเขียนว่าธรรมนูญสงฆ์ครับโอ้ธรรมนูญสงฆ์ที่พระสงฆ์ดูแลพุทธบริษัทครับนะแต่ว่าโครงการนี้ก็ไปไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมเนอคือใครจะทำการบำบัดรักษาเนี่ยในตัวบทของกฎหมายจะต้องมีใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตใช่คุณจะไปทำยังไม่ได้นะนะจะบอกว่าไม่เก็บตังค์ก็ไม่ได้นะแต่ทำงานก็ดังแต่ถ้าคุณไปถูเนื้อต้องตัวเขาแล้วเนี่ยต้องมีใบอนุญาตโอ้ใบอนุญาตเพราะนั้นโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไผ่ถ้าใบอนุญาตประกาศในราชกิจจาภิบาลนวดเบกษาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยหลักสูตรตอกเส้นปุ๊บเนี่ยพระสงฆ์ทั่วประเทศมีสิทธิ์ได้เรียนหมดเลยครับผมพร้อมหมดเลยครับใช่โครงสร้างนี้พร้อมแล้วก็ใบอนุญาตทางโรงเรียนออกให้ออกให้เลยครับนะพระสงฆ์ก็จะมีองค์ความรู้ที่จะไปดูแลหลวงปู่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาญาติโยมต่างๆนะแล้ววัดจะกลายเป็นเนี่ยศูนย์รวมของจิตใจรอร้อมจิตใจครับเราพร้อมที่จะทำเรื่องนี้ครับนี่แหละครับเรียกว่าครับพระเราทำได้ทำได้ครับทำได้มีบริยาต่อๆกันไปครับเพียงแต่ว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยไปเขียนล็อกเอาไว้นะจริงๆเนี่ยเขาก็ให้พระสงฆ์เนี่ยทำแต่ว่าเรื่องการตีความเรื่องกฎหมายเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยมันตีความแบบสิทธิ์ถนนชัยตีความเข้าผลประโยชน์ใช่ไหมมันไม่ใช่กฎหมายที่จะมาปกป้องคุ้มครองประชาชนนะครับเป็นไงครับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะครับเป็นไงบ้างครับความเข้มแข็งเนี่ยผมอยากทำโครงการนี้หลวงพ่อคือทุกวัดเนี่ยนะในอำเภอหนึ่งและตำบลหนึ่งเนี่ยเรามีศูนย์รวมของพวกสมุนไพรใบยาแล้วก็พืชพันธัญญาหารถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพประกอบวิชาชีพต่างๆเนี่ยให้วัดเป็นศูนย์กลางให้วัดศูนย์กลางเราอยากทำโครงการนี้ซึ่งโครงการนี้คือมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ก็ทำของอาจารย์นาสุบินปณิโตที่จังหวัดตราดแล้วก็อีกหลายๆองค์ที่ทำโครงการนี้ทั่วประเทศเราเยอะเลยฮะเราอยากส่งเสริมนี้มาแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพอชุมชนเข้มแข็งแล้วเนี่ยก็เราก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดศีลธรรมนะฮะองค์ความรู้ต่างๆให้ไปรักษาดูแลจิตใจไม่ให้โรคโกรธบ่นด่าว่าสาปแช่งมาทะเลาะเบาแหวงกันสังคมมันก็จะมีความสุขของพ่อครับนี่นะครับเพียงให้ชาวบ้านเข้มให้เข้มแข็งได้ครับคือวันนี้ชาวบ้านอ่อนแอมากเขาอ่อนแอป่วยเจ็บก็ทำอะไรไม่ไหวกันก็เราบอกแล้วเรื่องความเจ็บป่วยมันเรื่องง่ายนิดเดียวนะแค่กายบริหารนิดนี้ก็แก้มันก็หายแล้วแต่ว่าไม่มีใครมีองค์ความรู้จริงในเรื่องนี้อ๋อใช่ทำไม่ถูกไม่รู้เป็นยังไงปวดหัวคิดอย่างเดียวฮะพาราเซตามอลไปหาหมอนะ
แต่ไม่เคยคิดเลยว่าปวดหัวไม่ต้องใช้ยาทำอะไรได้บ้างก็ไม่เคยคิดเลยพอกินยาไปมันก็ทำให้ตับไตเราเสียหายใช่เพราะยานี่ใช่นะครับดังนั้นโครงสร้างที่ผมวางเนี่ยนะถ้าผมไม่ตายนะหลวงพ่อนะถ้าผมไม่ตายเนี่ยผมคิดว่าความดีที่ผมสร้างตำรับตำราองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยจะไปนั่งในหัวใจมหาชนเหมือนองค์เจ้าแม่กวนอินหรือโอเวอร์เลกิตตุยส่วนที่มีพันมือครับนะฮะมีพันมือนะผมก็จะมีองค์ความรู้เนี่ยไปช่วยด้วยเป็นล้านคนเป็นแสนคนคเป็นหมื่นคนนี่นะก็เหมือนมีพันมือแต่จริงๆผมมี2มือแต่ผมมีสติปัญญาที่จะสร้างมือไปช่วยเหลือคนเยอะใช่ใช่ใช่ให้คนเป็นไปช่วยเราอีกทีเป็นกำลังของเราใช่เราตามเองคนเดียวไม่ไหวแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้เป็นได้เหมือนเราสร้างมือสร้างแขนสร้างขาใช่ไปช่วยกันครับแล้วเรื่องต่างประเทศก็ยังมีโครงการจะแนะนำอะไรเรื่องต่างประเทศอีกไหมครับต่างประเทศนี้เดี๋ยวรออีกช่วงหนึ่งนะเพราะว่าหลังจากที่หลักสูตรเราประกาศเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าดำเนินงานกับทางสถานทูตแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าเขาเรียกชาริตี้เขาเรียกการกุศลเราก็จะไปสอนให้องค์ความรู้คนที่ประกอบอาชีพนวดในต่างประเทศในทั่วโลกเลยเนี่ยได้มีความรู้ทำให้รักษาได้หายจริงแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นโสเภณีไม่ต้องมาเป็นสีเทาแต่ถ้ารักษาเขาเนี่ยโดยมาตรฐานเขาเนี่ยคือ30ยูโรหรือ40ยูโรแบบเนี้ยถ้าเรารักษาได้หายจริงเนี่ยเก็บมันไปเลยครับ100ยูโรในเมืองไทยไม่ต้องเป็นหมอนวด550บาทไม่เอานะฮะเอาไปเลยครับนะรักษาได้หายจริงกระดูกทับเส้นปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข่าครั้งละ 1,000 บาทวันละ5คนพอ 5,000 นะ 5,000 เนี่ยคือไปคูณด้วย30นี่คือ 150,000 นะครับแล้วไอ้เรื่องการเก็บถูกเก็บแพงเนี่ยบางทีถูกๆนะของไม่ดีนะก็จะไปเก็บถูกสิใช่ต้องเก็บให้สูงง่วยแพงง่วยเก็บให้สูงเลยแล้วทำได้หายจริงนะฮะถ้าไม่มีตังค์มาคุยกันอย่างนี้อย่าไปบอกว่ารักษาฟรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อใจเก่งเลยครับนะติดคุกครับนี่เรียกว่าพระอาจารย์ประสบการณ์มากนะครับยังมีเยอะนะครับเดี๋ยวต้องคุยแล้วเป็นโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้เวลาของเราก็จะหมดแล้วครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่มีโอกาสมาในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยนะครับครับก็เรียกว่าพระเราช่วยสังคมไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะแล้วโดยเฉพาะด้วยตัวของท่านอาจารย์เองก็เคยเจ็บเคยป่วยมาแล้วนะจนปฏิบัติตัวเองจนหายจึงรู้วิธีว่ามันเป็นอย่างไรทำมาแล้วร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นนะขอพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่เสียสละเวลามาในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยนะครับเนี่ยก็ขออำนวยพรให้ผู้ติดตามรายการทุกท่านนะโดยอ้างถึงคุณบารมีรัตนตรัยและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยทรงผลโดยบดายทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ